ตำรวจทหารในอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเร่งติดตามผู้ก่อเหตุวางระเบิดทหารพรานนะคะระหว่างที่มีการเปิดยุทธการกดดันไล่ล่าผู้ก่อความไม่สงบค่ะตำรวจสภ.สากลอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบเหตุลอบวางระเบิดทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่1005กรมทหารพรานที่10เหตุเกิดบนถนนสายชนบท4266ช่วงบริเวณบ้านตือระหมู่1ตำบลสากอก่อนเกิดเหตุทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่1005ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จำนวน24นายกระจายกันนั่งรถโดยสารรถยนต์บรรทุก6ล้อจำนวน3คันและนั่งรถยนต์กระบะจำนวน3คันออกจากฐานเพื่อเดินทางไปสนับสนุนกำลังพลให้กับชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่48ในการเปิดแผนยุทธการกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ทหารได้ขับรถยนต์ตามไล่หลังกันมาจำนวน6คันเมื่อถึงที่เกิดเหตุกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทางได้ใช้วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิดที่บรรจุเอาไว้ในกระสอบปุ๋ยสีขาวที่นำไปตั้งไว้แบบเร่งด่วนริมถนนจนเกิดเหตุระเบิดขณะรถยนต์กระบะทหารที่ขับปิดท้ายขบวนได้รับความเสียหายพลขับจึงได้รีบขับรถยนต์กระบะออกจากจุดเกิดเหตุไปไกลประมาณสัก800เมตรตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ได้แจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาทราบก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบบนพื้นที่เกิดเหตุส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่รายวันค่ะ